ากฏการณ์ความผันผวนของธรรมชาติเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรมายาวนานกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการน้ำจึงเร่งพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับความสะดวกและมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่องในปีพุทธศักราช2552กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนพัฒนาการจัดการชลประทานยุคใหม่ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยการผลักดันโครงการนำร่องพัฒนาการตรวจวัดและควบคุมระยะไกลเต็มรูปแบบเป็นแห่งแรกที่โครงการพัฒนาเกษตรชลประทานพิษณุโลกสำนักชลประทานที่3จังหวัดพิษณุโลกซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่พลิกโฉมหน้าการบริหารจัดการชลประทานสู่แนวคิดใหม่ที่รวดเร็วคล่องตัวและแม่นยำสามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารจัดการน้ำในการตัดสินใจได้ทันต่อสถานการณ์โครงการพัฒนาเกษตรชลประทานพิษณุโลกมีหัวงานอยู่ที่เขื่อนนเรศวรพื้นที่รับประโยชน์ 660,000 ไร่โดยประมาณเขื่อนทดน้ำแห่งนี้อยู่ทางด้านท้ายน้ำของเขื่อนสิริกิติ์พร้อมทั้งก่อสร้างระบบคลองส่งน้ำระบบระบายน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยและระบบกระจายน้ำเพื่อจ่ายน้ำไปยังพื้นที่ชลประทาน2ฝั่งของแม่น้ำน่านใน3จังหวัดคือพิษณุโลกพิจิตรและนครสวรรค์โดยส่งน้ำตามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาในระยะทาง176กิโลเมตรและยังส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานฝั่งซ้ายของแม่น้ำน่านอีกด้วยพื้นที่เป้าหมายของโครงการพัฒนาเกษตรชลประทานพิษณุโลกครอบคลุมพื้นที่ส่งน้ำในโครงการโดยอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาจำนวน4โครงการประกอบด้วยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวรพลายชุมพลดงเศรษฐีท่าบัวโครงการพัฒนาการจัดการชลประทานให้ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ศึกษาวางระบบตรวจวัดและควบคุมระยะไกล 2. จัดหาและติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ 3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการชลประทาน 4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรม 5.กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาเครื่องมือในระยะเริ่มต้นของโครงการเป็นการศึกษาวางระบบตรวจวัดและควบคุมระยะไกลการตรวจสอบข้อมูลและสำรวจเพิ่มเติมจากนั้นเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมระยะไกลและการติดตั้งระบบสื่อสารซึ่งได้เลือกใช้เทคโนโลยี Wireless Mesh เป็นโครงข่ายหลักของการสื่อสารอุปกรณ์สำคัญอันหนึ่งที่นำมาใช้ในโครงการคือระบบสมองกลฝังตัวซึ่งติดตั้งอยู่ที่สถานีลูกข่ายอุปกรณ์นี้ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลที่ตรวจวัดส่งเข้าศูนย์ควบคุมและทำหน้าที่ควบคุมการเปิดปิดบานประตูระบายน้ำซึ่งเป็นหัวใจหลักของโครงการในส่วนศูนย์ควบคุมหลักณสำนักชลประทานที่3มีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและประมวลผลขณะเดียวกันก็ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในศูนย์ควบคุมรองที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาอีก4แห่งเพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งสามารถทำงานร่วมกันและรับส่งข้อมูลได้อย่างสอดคล้องรวดเร็วและแม่นยำขณะที่ทำการติดตั้งอุปกรณ์ก็ทำการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการชลประทานซึ่งมีระบบฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลระดับน้ำทุก15นาทีข้อมูลปริมาณน้ำฝนราย15นาทีและข้อมูลระยะยกของบานประตูน้ำ
ส่วนระบบสนับสนุนการตัดสินใจนำเสนอผลการตรวจวัดข้อมูลผ่านเว็บไซต์และจัดพิมพ์รายงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ติดตามและตรวจสอบข้อมูลณเวลาปัจจุบันและประมวลผลจากแบบจำลองสถานการณ์เพื่อให้ข้อมูลสนับสนุนผู้บริหารจัดการน้ำในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ในขั้นตอนของการพัฒนาระบบการจัดการชลประทานให้ทันสมัยมีการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาให้แก่บุคลากรของกรมชลประทานเพื่อให้ได้เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการน้ำไปใช้ในการควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหลังจากได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมระยะไกลเสร็จเรียบร้อยยังมีการติดตามและประเมินผลการใช้งานรวมถึงการปรับแต่งระบบให้สามารถดำเนินการให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่ออุปกรณ์การใช้งานต่างๆถูกติดตั้งและทำงานได้ทั้งระบบแล้วขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมชลประทานก็เปลี่ยนแปลงไปซึ่งนับได้ว่าเป็นการพลิกโฉมกระบวนการบริหารจัดการชลประทานสู่ยุคใหม่โดยมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอนการทำงานคือการปฏิบัติงานรูปแบบเดิมเริ่มจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษาอาคารชลประทานในภาคสนามตรวจวัดข้อมูลซึ่งต้องไปดูด้วยตนเองที่อาคารบังคับน้ำทั้งการอ่านค่าระดับน้ำและระยะยกบานของประตูน้ำมีการบันทึกข้อมูลที่ตรวจวัดและรายงานไปยังฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแต่ละแห่งที่รับผิดชอบในกรณีเร่งด่วนจะเป็นการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์จากนั้นรายงานไปยังส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาของสำนักชลประทานซึ่งมีการบันทึกข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ในการประเมินสถานการณ์น้ำต้องใช้ข้อมูลจากทุกโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผลการประเมินสถานการณ์ใช้เป็นข้อมูลสำหรับตัดสินใจสำหรับปรับบานประตูระบายน้ำจากนั้นจึงสั่งการกลับไปยังเจ้าหน้าที่ในภาคสนามเพื่อทำการปรับบานประตูน้ำหลังจากเจ้าหน้าที่ภาคสนามได้ดำเนินการปรับบานประตูจะทำการบันทึกเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารับทราบด้วยจากขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกล่าวเห็นได้ว่าข้อมูลและการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการปฏิบัติงานบริหารจัดการชลประทานและต้องใช้กำลังคนจำนวนมากในการปฏิบัติงานขั้นตอนการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่เริ่มต้นจากสถานีลูกข่ายซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูลระดับน้ำระยะยกบานประตูน้ำและปริมาณน้ำฝนส่งข้อมูลที่ตรวจวัดเข้าสู่กล่องอุปกรณ์ระบบสมองกลฝังตัวที่ทำการประมวลผลด้วยตัวเองจากนั้นข้อมูลจากสถานีลูกข่ายถูกส่งไปยังศูนย์ควบคุมหลักณสำนักชลประทานที่3ผ่านโครงข่ายสื่อสารหลักที่เป็นระบบไวเลสเมจที่ศูนย์ควบคุมหลักมีเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลและยังมีระบบสำรองตั้งอยู่ที่กรมชลประทาน3เสนและอาคารของการสื่อสารแห่งประเทศไทยในการประเมินสถานการณ์น้ำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการชลประทานสามารถแสดงข้อมูลณเวลาปัจจุบันและให้ข้อมูลเสนอแนะการปรับประตูระบายน้ำการตัดสินใจปรับประตูน้ำสามารถใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศร่วมกับประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานการควบคุมประตูระบายน้ำสามารถสั่งงานได้ที่ศูนย์ควบคุมหลักผ่านระบบสมองกลฝังตัวที่สถานีลูกข่ายส่วนศูนย์ควบคุมรองที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามารถติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์และสามารถควบคุมประตูระบายน้ำในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองได้ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็นเช่นระดับน้ำในคลองส่งน้ำสูงกว่าปกติจำเป็นต้องปรับประตูระบายน้ำอย่างเร่งด่วนระบบยังสามารถส่ง SMS เตือนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามาจัดการแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีหัวใจหลักของโครงการนี้
คือการบริหารจัดการน้ำที่ดีเพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพและสามารถจัดสรรน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรได้อย่างเหมาะสมทันเวลาและเพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรและสิ่งสำคัญอีกประการคือความสามารถในการบริหารจัดการด้วยข้อมูลอันเป็นระบบและทันต่อเหตุการณ์เพื่อช่วยป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดีเพราะน้ำเป็นทรัพยากรที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกชีวิตบนโลกใบนี้การจัดการอย่างรู้คุณค่าด้วยหัวใจที่พร้อมให้บริการจึงเป็นการก้าวสู่ยุคใหม่ของการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานที่เปี่ยมด้วยสำนึกแห่งสายน้ำและตระหนักถึงภารกิจที่สำคัญดังคำขวัญที่ว่าน้ำสมบูรณ์สนับสนุนการผลิตเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคง